ให้ทานทุกครั้งให้ทำลายความโลภคือกิเลสทุกครั้งรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อทำลายความโกรธความเห็นแก่ตัวให้ใจสะอาดใจไม่เศร้าหมองมองเห็นบาปคุณโทษได้ทุกครั้งทำได้ดังนี้จึงชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าอย่าปฏิบัติอย่างไฟไม่ฟางของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะเดี๋ยวดูวันกันนะคะวันพฤหัสที่โอ้ข้อความเยอะมากเลย25นะคะวันพฤหัสที่25กรกฎาคม2567เดี๋ยวช้าๆก่อนนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆญาติธรรมท่านใหม่ๆที่เข้ามาสู่ช่องของเรานะคะเห็นมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านค่ะแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกณวันนี้นะคะก็ให้กำลังใจท่านใหม่ๆแล้วก็ท่านเก่าๆขอบคุณที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สบายดีทางฝั่งลาวด้วยด้วยค่ะสบายดีนะคะก็น้องท่านหนึ่งติดตามอยู่นะคะไม่รู้น้องหรือพี่นะคะก็ดีใจมากๆเลยเขาอุตส่าห์ลงมือเขียนมาให้เราอ่านนะคะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรนะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะให้กำลังใจในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมให้เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเด้อค่ะให้เชื่อแล้วก็ให้ยึดถือยึดมั่นนะคะเป็นให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเนาะจะได้แบบใช่ชีวิตยังบ่ทุกข์เกินไปบ่ลำบากเกินไปนะฮะมันจะมีทางออกช่วยเราเสมอนะฮะเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆเนาะก็สวัสดีเนาะสบายดีพ่อแม่ทางฟังลาวนะคะที่ฟังเฮาอยู่นะคะก็ดีใจค่ะขนาดเขาเขียนภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเขาบอกว่าเพิ่งจะหัดเขียนอะไรเงี้ยนะฮะก็เราอ่านเข้าใจหมดนะคะถึงมันไม่ใช่ตรงเป๊ะเลยก็ตามแต่เราก็เข้าใจในสิ่งที่เขียนมานะฮะบางทีบางอย่างนะบางอย่างบางคำก็อ่านง่ายภาษาลาวอะค่ะแต่บางอย่างสระหรือตัวอักษรบางทีเราก็อ่านยากนิดนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยลงมือเขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละเขียนถูกไวยากรณ์บ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเขียนมาได้เลยนะคะแล้วก็อ่านออกอยู่เนาะฮะดีใจค่ะที่มีญาติธรรมทางฝั่งลาวฟังนะฮะเรารู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่มีญาติธรรมที่อยู่หลายๆที่ฟังแล้วก็มาเขียนเล่าสู่กันฟังบางคนอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ตามที่เขาฟังภาษาไทยเข้าใจอะค่ะเราอะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยการสวดมนต์ภาวนาก็กระจายไปตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการที่เรามาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นเรื่องที่เคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมาทั้งนั้นนะคะยิ่งมาปฏิบัติแบบจริงจังมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเพียรความตั้งมั่นอย่างเงี้ยยิ่งเป็นนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่กระจายไปเกิดตามที่ต่างๆหรือกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะในการสร้างบุญบารมีนะคะฟังหลวงตาก็รู้ว่าท่านเน้นย้ำให้เราปฏิบัติเพื่อตัวเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเราเองแต่บางคนนะไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติแล้วนิดๆหน่อยๆมันยังก้าวผ่านความลังเลสงสัยไม่ได้มันก็เลยขี้เกียจแล้วก็หายไปผ่านวันเป็นเดือนผ่านเดือนเป็นปีก็หายไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยบางทีก็คนรุ่นเก่าๆก็หายไปเลย
เสียดายมากเลยนะคะเพราะว่ามันพิสูจน์ทดสอบพิจารณาก้าวผ่านความลังเลสงสัยไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่าก็สวดมนต์ไปงั้นๆแหละไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยไม่เห็นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยทำไมสวดมนต์แล้วสวดวันนี้สวดเดือนหนึ่งสองเดือนทำไมไม่รวยไปเลยล่ะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะใช้กิเลสเข้ามาเป็นตัวล่ออะไรเงี้ยนะก็เลยทำไปไม่รอดก็เลยต้องไปหาที่อื่นๆที่กำลังนั่นนี่โน่นคือจริงๆแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะก็สอนให้เราทำดีแหละให้เราพูดดีคิดดีอยากให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ยังว่าล่ะค่ะนะคะก็ยังติดอยู่นะยิ่งยุคปัจจุบันถ้าใครที่ทำได้อะคะถือว่าคุณโคตรโคตรโคตรเก่งเลยเพราะว่าสื่อมันมีเยอะแยะมากมายสื่อให้เราเพลิดเพลินติ๊กตรงติ๊กต็อกเฟซบุ๊กสื่อไลน์สื่ออินสตาแกรมหรือสื่อยูทูบสื่ออะไรก็ตามให้เราหาเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเยอะมากเลยเครื่องเล่นที่ทำให้มันเพลิดเพลินนะคะให้มันติดทางโลกหรือว่าอาจจะเป็นด้านเทาๆหรืออะไรก็ตามที่เราชอบนะคะพนันต่างๆที่อยู่ในสื่อออนไลน์เยอะมากเลยมันก็สนุกเพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้นนะคะแล้วถ้าเรายังปฏิบัติทำได้แบบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนในระดับนั่นเลยนะแสดงว่าท่านโคตรเก่งเลยท่านสามารถแบ่งเวลาแบ่งใจอีกฝั่งหนึ่งมาอยู่การภาวนาบ้างมาอยู่ระลึกถึงการแผ่เมตตาบ้างระลึกถึงการบันทึกบุญบ้างเราสามารถทำควบคู่กันได้เลยนะคะเราสามารถควบคู่ทำควบคู่กันได้เลยถ้าเราอยากทำจริงๆนะคะถ้าเราบังคับจิตเราได้จริงๆไม่ว่าเราจะทำงานประจำหรือไม่ประจำก็ตามแล้วบางคนทำงานประจำแล้วไม่ใช่งานใช้หัวนะคะโคตรดีเลยเช่นไปเป็นลูกจ้างทำไร่ทำสวนทำนาทนนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะทำ อยู่กับสวนต่างๆผลไม้สวนผักสวนอะไรเงี้ยโคตรดีเลยถ้าทำได้คุณจะเป็นอะไรที่แบบได้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันมาอย่างแบบดีมากเลยแต่ยังว่านะคะถ้าใครที่บังเอิญได้ไปฟังหลวงตาหรือบังเอิญได้เข้ามาเจอเราหรือว่ามาฟังเราแล้วเกิดแรงกำลังใจในการทำแบบนั้นนะถือว่าแบบมีบุญสัมพันธ์กันมากๆเลยผู้พูดก็ดีใจนะคะที่ผู้พูดอ่ะสามารถไปฉุดรั้งจิตใจของหลายๆคนที่กำลังห่อเหี่ยวหดหู่เคว้งคว้างอะไรก็ตามแล้วมาให้เขาได้จุดประกายในการอยากเปลี่ยนชีวิตความคิดคำพูดการกระทำมันอยู่ทางโลกมาเต็มบางทีมันเหนื่อยมากนะคะอยู่ทางโลกมาเต็มมันไม่มีที่พึ่งทางใจนะบางทีการใช้ชีวิตของเราก็สเปรย์สปามากเลยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ทำอ่ะค่ะเราไม่ได้บางทีเราคิดว่าเอ้ยบาปเล็กๆไม่เป็นไรหรอกจิกจิกแจ๊กแจ๊กบ้างอะไรเงี้ยจิกจิกแจ๊กแจ๊กบ้างแบบคงบาปนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่มันเมื่อมันบาปนิดหน่อยมันสะสมกันเยอะมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีนะคะจะทำให้จิตเราเนี่ยเกรงกลัวและอายต่อบาปนะเกรงกลัวและอายต่อบาปแล้วก็พยายามแบบเนี่ยให้อยู่ในแบบเส้นทางที่มันแบบทำบาปทำกรรมที่ไม่ดีน้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำการที่จะไม่ทำบาปนะฮะมันง่ายมากเลยถ้าเราสามารถควบคุมจิตเราได้นะฮะแต่ยังว่าล่ะถ้าเราไหลไปทางโลกเนี่ยบางทีเราก็คิดไปบางทีแบบคันปากคันมือมากอยากเขียนในเรื่องของชาวบ้านมากใน YouTube อะไรเงี้ยก็จะเป็นสมัยก่อนผู้พูดไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้พูดก็แสดงความคิดเห็นใน YouTube เหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเราแสดงความคิดเห็นไปมันก็ไม่ถูกใจหลายๆคนแต่เราก็แสดงในทางที่มันถูกมันต้องอ่ะแหละในความคิดที่มันเป็นตามความจริงแต่ว่ามันก็แบบเกิดการโต้แย้งกันผู้พูดก็เลยว่าโอ้ยมาปฏิบัติธรรมผู้พูดถึงเข้าใจที่หลวงปู่ท่านบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้นะคะที่เปลี่ยนได้คือตัวเราเปลี่ยนข้างในคือเปลี่ยนข้างนอกคือเรื่องของโลกเปลี่ยนข้างในคือด้านของธรรมนะคะนั่นแหละที่หลวงปู่สอนก็เลยแบบเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติธรรมมาหลายปีเข้านะคะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะแต่เข้าใจอยู่คือถ้าเราทำได้แบบนี้เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอะนะพูดถึงเนาะเราจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็ไม่สร้างภาระให้ตัวเองถ้าเราเป็นคนที่แบบทำอะไรล่องลอยอะคือเบียดเบียนผู้อื่นทั้งคำพูดหรืออะไรก็ทำการกระทำอะไรก็ตามมันก็สร้างมันก็มีผลสะท้อนกลับขึ้นมาหาเราในด้านไม่ดีนะฮะนั่นแหละเนาะ
ไม่ว่าจะไปทำงานกับใครอยู่ที่ไหนก็ตามก็มีแต่เรื่องทะเลาะมีแต่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แบบปฏิบัติไปเฉยๆไม่ได้อะไรไม่เห็นอะไรคือเรามีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการพูดมีสติในการกระทำนะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเกิดปัญญาจากสิ่งที่หูตาจมูกลิ้นกายใจเข้าไปกระทบเกิดการพิจารณานะคะเมื่อเกิดการพิจารณาเกิดปัญญามีสติมันก็ควบคู่กันไปค่ะศีลนะคะก็พยายามรักษาได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็ทำให้ชีวิตเรามันอยู่เย็นเป็นสุขในระดับนึงอะนะคะนั่นแหละเนาะเนี่ยคือผลของการปฏิบัติธรรมที่เอามาใช้ในทางโลกเยอะมากเลยมันจิ๊ดๆจ๊อดๆจิ๊บๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันบางทีมันอธิบายออกมายากเพราะบางทีเราก็ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะว่าผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตทางโลกยิ่งทางโลกสับสนวุ่นวายยิ่งทางโลกบีบคั้นมากเท่าไหร่เรามาปฏิบัติธรรมเรายิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราว่าเราไม่ทุกข์เหมือนคนที่อยู่ข้างเรายังมีการเบนกระแสเป็นเรายังวางใจเป็นเรายังเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงไม่ได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่คนข้างๆเนี่ยร้อนรนกระสับกระส่ายกระวนกระวายมากเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยดูจิตตัวเองดูจิตตัวเองเป็นหลักผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปละแล้วดูคนข้างๆแล้วดูคำพูดเขาความคิดเขาการกระทำเขามันแตกต่างกับเราไหมเราดูเฉยๆนะคะไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สินู่นนี่นั่นบางทีเราเปลี่ยนใครไม่ได้กว่าที่เราจะเปลี่ยนเราได้ก่อนที่เราจะฝึกจิตเราได้ให้มันเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติเนี่ยต่อเนื่องเป็นหลายปีเหมือนกันนะฮะนั่นแหละคือเราอยากเปลี่ยนน่ะเราอยากเปลี่ยนอะไรที่ดีขึ้นนะฮะเราอยากเปลี่ยนให้จิตเราดีขึ้นเราอยากเปลี่ยนให้ใจเรามีความเข้มแข็งเราอยากให้มีความอบอุ่นข้างในไม่เคว้งคว้างเวลาเราประสบพบเจอเรื่องปัญหาในชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใดๆก็ตามเรื่องครอบครัวเรื่องใดๆก็ตามนะที่เรามีปัญหานะฮะนั่นแหละเนาะก็อยากให้ทุกคนทำถ้าเชื่อนะฮะถ้าใครที่เชื่อดิฉันรักดิฉันเนี่ยทำนะคะทำเพราะว่าดิฉันเนี่ยแบบอยากให้ทำมากๆเลยยิ่งเรารักเขาแล้วเขารักเราเนี่ยเราอยากให้เขาทำให้ได้มากๆเลยเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มากๆเลยในการใช้ชีวิตในยุคนี้แล้วก็เป็นการสร้างบุญกุศลเพื่อตัวเองเพื่อกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดบุญเนี่ยสามารถไปกำหนดเราสามารถนำไปได้หลังลาโลกใบนี้ไปหลังกายหยาบมันแตกสลายไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละเนาะจริงที่หลวงตาพูดท่านเน้นย้ำท่านก็อยากให้เราทำอยากให้ทำให้ได้เข้าใจในพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเพราะว่านั่งฟังมาหลายปีเมื่อนั่งฟังมาหลายปีฟังวันย้อนวันวันย้อนวันวันฟังสม่ำเสมอเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดนะคะมันซึมเข้าไปในจิตเราซึมเข้าไปในจิตเราแล้วเราปฏิบัติตามท่านแล้วเราเห็น1 2 3 4 5นะคะเราบอกว่าโอ๊ยมีหน้าล่ะท่านถึงเน้นย้ำให้ปฏิบัติให้ทำให้ปฏิบัติให้ทำเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณนะฮะนั่นแหละเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านที่มาปฏิบัตินะคะให้กำลังใจอยากให้แบบมีความมุ่งมั่นอยากให้มีความภาคเพียรเด็ดเดี่ยวในการทำนะคะค่อยๆทำไปเมื่อมันเข้าใจพิสูจน์สัมผัสได้มันก็จะเกิดความแบบทีนี้ไม่ฟังใครแล้วนะคะใครจะพูดอะไรยังไงไม่ฟังใครละนะคะจะรู้สึกว่าฉันรู้ละในสิ่งที่ฉันภาคเพียรปฏิบัติมาเนี่ยฉันเข้าใจละฉันไม่ได้ฟังเสียงห้ามเสียงนั่นนี่ว่าไม่ดีอย่าปฏิบัติธรรมไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วจะเพี้ยนนะในการปฏิบัติธรรมถ้าทำไปโดยที่นั่นอาจจะล้มอาจจะติดหรือว่าอาจจะเป็นบ้าไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติแล้วเราพิจารณาเราอยู่ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยสอนน่ะท่านจะแบบปูทางให้เราเลยเรียนเนี่ยทางนี้แหละเรียนไปเดี๋ยวก็ไปเจอตรงนี้อ่ะก้าวผ่านตรงนี้ให้ได้เมื่อก้าวผ่านได้ก็จะไปอีกเรื่อยๆนะคะนี่แหละเนาะก็อยากให้ทุกคนตั้งมั่นนะคะตั้งมั่นในการปฏิบัติเนาะถ้าทำแบบเพียรจริงๆนะคะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเนี่ยไป5ปีค่ะหลวงตาบอก5ปีสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปบันทึกบุญไป5ปีหลวงตาบอกใช้ความเพียรเนี่ยทุกอิริยาบถเนี่ยหลวงตาบอกยังไงมันก็ต้องรู้อะจริงๆแล้วเนี่ย3ปีเนี่ยรู้แล้วนะคะ
แต่ว่าปีที่3เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันนิ่งมันอยู่กับที่นะคะถ้าก้าวผ่านปีที่3ไปได้เนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าปีที่4ปีที่5เนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะถ้ายังใช้ความเพียรสม่ำเสมอแต่ถ้าเราตั้งจิตแล้วในการภาวนาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์แผ่เมตตาไปตลอดเนี่ยนะคะเราไม่ได้นับจบหรอกว่าเดือนวันนึงเนี่ยเราได้ขี่จบเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราแข่งกับจิตเราว่าไม่ให้จิตเราฟุ้งออกไปข้างนอกบ่อยหรือว่าไม่ให้ไปจิตไปจับเรื่องความทุกข์ใดๆแล้วก็ตามแล้วเลื่อนไหลไปทั้งวันทั้งเดือนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าหลายวันหลายคืนอะไรเงี้ยนะคะเราอะสู้กับจิตเราฉะนั้นอะเราไม่ต้องไปนับหรอกว่าวันนี้ฉันได้500จบโอ้โคตรเก่งเลยวะอย่างเงี้ยไม่ใช่เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันอะไรเงี้ยนะและเนี่ยเมื่อมันได้ฐานแล้วเนี่ยมันได้ฐานของการภาวนาการแผ่เมตตาแล้วเนี่ยหลวงตาเน้นให้แผ่เมตตานะคะให้มีพรหมวิหารสีเข้าไปร่วมด้วยนะมันจะทำให้ใจจิตเราเบาเพลินแล้วก็ปฏิบัติแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นได้ไวขึ้นนะฮะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยถ้ามันได้ฐานแล้วเนี่ยมันไม่ทิ้งในการปฏิบัติต่อให้คุณอยากนอนเฉยๆโดยที่ไม่ภาวนาก็ไม่ได้จิตมันจะภาวนาเองเมื่อมันจิตภาวนาเองเราจะรู้เห็นว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ากายเหนื่อยแทบจะแตกสลายกายเหนื่อยมากเลยอยากหลับมากเลยเพลียมากเลยแต่นอนลงไปจิตก็ยังภาวนาอยู่ภาวนาอยู่หลุดบ้างออกไปข้างนอกแล้วก็ดึงกลับมาภาวนาเราก็เลยรู้ว่าเอ้าจิตกายเหนื่อยจิตไม่ได้เหนื่อยตามด้วยว่านะกายเหนื่อยจิตไม่ได้เหนื่อยตามจิตก็ยังทำหน้าที่ของมันอยู่หน้าที่ที่เราสั่งให้มันทำค่ะว่าหน้าที่ของจิตคืออะไรเรื่องหยาบๆฉันจะทำเองเพราะฉันเป็นกายหยาบฉันจะทำเองแต่หน้าที่ของเธอคือเรื่องนี้สวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่กับบนไปเรื่อยๆนะเขาก็จะทำหน้าที่ของเขานะฮะแล้วเนี้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ากายกับจิตนะมันเป็นสิ่งเดียวกันก็จริงแต่ว่าเวลาหน้าที่การงานที่เรากำหนดให้มันทำต่างกันจิตทำไปเรื่อยๆในหน้าที่ของเขาคือกำหนดจิตให้ทำแค่เนี้ยค่ะนะฮะให้ทำแค่เนี้ยให้ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นด้านธรรมเนี่ยให้จิตทำเรื่องหยาบๆจับต้องได้ที่ต้องใช้แรงกายแรงอะไรกายจะทำอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเลยเนี่ยค่ะว่าไม่ว่าจะมีความสุขมีความทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยจิตมันก็ยังภาวนาอยู่กายเนี่ยพะแงบอยู่แต่ว่าจิตก็ยังภาวนาอยู่นะภาวนาคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าความเจ็บปวดของร่างกายมันบีบคั้นมากๆจิตมันหลุดคำภาวนามันคิดคำภาวนาไม่ออกมันก็ไปคิดถึงหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะว่าช่วยลูกด้วยเถอะตอนนี้ลูกแบบไม่สบายมากเลยลูกเหมือนจะลาโลกพลาลูกเหมือนจะตุยละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังเพื่อให้ไปพิจารณาว่าท่านเคยเจอแบบนี้หรือยังนะคะเคยเจอหรือยังแล้วถ้าเจอแบบนี้ท่านหลุดไปเลยไหมหรือว่าท่านไปจับกายสังขารเลยความเจ็บปวดที่มันบีบคั้นกายสังขารเลยหรือว่าจิตยังภาวนาอยู่หรือคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะมันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอ่ะที่เราไปเจออุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตนะในการใช้ชีวิตแล้วเราไปเจออุปสรรคในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะเราเห็นปัญหาแบบนั้นแล้วเราเข้าใจในแบบนั้นว่าเราปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วจิตเราทำได้จริงๆไหมนะฮะทำได้จริงๆไหมหรือว่าไปสังเกตดูเวลาหลับเวลาไปเจอใครที่โดนที่เราโดนทำร้ายในความฝันเนี่ยเราสามารถคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราได้ไหมหรือเราคิดถึงคำภาวนาได้ไหมอะไรเงี้ยท่านเป็นกรอบป้องกันให้เราในความฝันหรือเปล่าหรือว่าเรากลัวมากจนหล่นลานจนจำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์อีกแบบหนึ่งนะคะในความฝันกับในความจริงนะคะเวลาไปเจออะไรที่หนักๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังมันเป็นสิ่งที่ผู้พูดนะสังเกตมาในการปฏิบัติธรรมของผู้พูดในการเดินทางปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5นะคะปีที่6ขึ้นมาสังเกตมาเรื่อยๆนะคะมันเป็นบุญให้คิดเสมอว่าเป็นบุญแล้วบุญจะแปลงเป็นทุกอย่างให้ชีวิตเรานะให้มันดีขึ้นให้มันมีความราบเรียบให้มันมีความร่มเย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คิดแบบนั้นเนาะนี่แหละค่ะวันนี้มืดๆหน่อยนะคะมืดๆหน่อยข้างนอกค่ะไม่มีแดดเลยค่ะมีแต่นั่นเลยอากาศที่โรมาเนียเพี้ยนมากเลยค่ะอากาศที่โรมาเนียเนี่ย3-4ว่าวันก่อน35 38 37ถ้าฝนตกสัก2คืนดรอปลงมาเหลือ25 26นะคะอากาศมันแบบแตกต่างกันมากมันก็เลยทำให้เราทีรู้สึกไม่สบายรู้สึก
ในร่างกายมันปรับตัวไม่ทันนะคะนะคะบางทีก็อาจจะเจ็บคอหรือว่าจะรู้สึกร่างกายปั่นป่วนมากเลยดื่มน้ำลงไปให้ร่างกายไม่ปกตินะคะนั่นแหละค่ะเนี่ยเล่าให้ฟังเนาะยุคหลวงตาว่ายุคเนี่ยมันเปลี่ยนไวมากเลยฉับฉับฉิบฉับฉิบฉับฉิบฉับนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศด้านสภาพแวดล้อมโรคภัยไข้เจ็บด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งต่างๆนะคะหลวงตาว่ามันพร้อมที่จะเกิดได้แบบเหมือนมันคาดไม่ได้มันไม่ได้มีเป็นกราฟนะคะเป็นกราฟขึ้นลงลงที่เรายังพอระวังเตรียมตัวอะไรได้บางทีมันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามฝนตกหนักๆพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ฉับพลันขนาดนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ยังไงนะคะเนาะนี่แหละให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจดิฉันน่ะเข้าใจหลวงตาเลยว่าทำไมหลวงตาให้เราทำเพราะท่านอยากให้เราสร้างเกราะป้องกันทั้งร่างกายและจิตใจท่านพูดแบบนี้มานานมากเลยก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติธรรมอีกค่ะดิฉันไปย้อนดูคลิปเก่าๆค่ะบอกว่าโอ๊ยตอนที่หลวงตาเทศอยู่เนี่ยดิฉันยังอยู่ทำงานอยู่คลินิกอยู่เลยบางทีอะค่ะบางทีไปดูคลิปเก่าๆที่ไปเจอนะท่านพูดเรื่องพลังงานเรื่องการสวดมนต์นะคะเราก็บอกโอ้เนี่ยคลิปเนี้ยหนูยังอยู่ที่คลินิกอยู่เลยยังทำงานที่คลินิกอยู่ยังไม่ได้รู้เลยว่าหลวงตาคือใครนะฮะยังไม่ได้สวดมนต์ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะฮะก็เลยว่าโอ้แสดงว่าท่านน่ะพูดมานานแล้วแต่บางทีถ้าไม่ได้ไปตามที่สถานที่ต่างๆเนี่ยท่านก็จะพูดกับลูกศิษย์เวลาท่านนะเทพะหรืออะไรก็ตามที่เขาไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยลูกศิษย์ที่เป็นพระบ้างเป็นฆราวาสบ้างอะไรเงี้ยที่ไปถ่ายในถ้ำอะไรเงี้ยนะคลิปเก่าๆเนี่ยนานมากๆแล้วนะฮะท่านก็จะพูดเรื่องพลังงานเรื่องการสวดมนต์นะเรื่องอยู่กับพระจิตอยู่กับพระเรื่องกรรมพระในการสวดอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็เลยรู้ว่าโอ้ท่านนะพยายามให้เราสร้างฐานของจิตให้ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ท่านเริ่มแนะนำเริ่มเผยแผ่ในการสวดมนต์ละนะฮะนี่แหละโอ้ถ้าใครสัมผัสได้นะฮะแบบโอ้ยงานทางโลกก็ว่าหนักแล้วงานทางธรรมที่มาสวดมนต์แผ่บุญให้โลกวิญญาณก็หนักยิ่งกว่าอะไรเงี้ยนะคะมันต้องทำมันหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่นั่นอันนี้ของดิฉันนะทุกคนอื่นอาจจะไม่ใช่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราได้เกิดมาแล้วเราไม่เป็นมนุษย์นะได้มีกายหยาบมีรูปมีนามครบ32ประการไม่ได้มีอะไรพิกลพิการเลยนะเรารู้สึกว่ามันได้เกิดมาเพื่อสร้างบุญกุศลบุญบารมีนะฮะสร้างบุญกุศลบุญบารมีเพื่อตัวเองเมื่อได้มาแล้วก็แผ่ให้กับผู้อื่นขอบารมีท่านมาใช้แล้วก็แผ่กับผู้อื่นให้โลกวิญญาณให้แนะนำคนเผื่อคนที่เขามีความเกี่ยวพันเขาจะได้ปฏิบัติธรรมแนะนำผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเราใครไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็เข้าใจอยู่ว่าเขาก็คงไม่ฟังหรอกอะไรนะฮะก็แนะนำผู้คนแล้วก็มีหลายคนที่ทำได้นะฮะก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าเขาเคยเกี่ยวพันกับเราจริงๆเนาะเขาถึงเชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วนำไปปฏิบัตินะฮะแล้วก็โลกวิญญาณเนี่ยได้เยอะค่ะได้เยอะรู้สึกว่าเขาไม่มีข้อแม้อะไรสักเท่าไหร่นะฮะเพราะเขาไม่ได้โดนปิดเหมือนมนุษย์เรานะฮะนั่นแหละแล้วก็สัตว์ก็ไม่รู้ว่าได้มากน้อยขนาดไหนสัตว์ที่เป็นวิญญาณก็คงจะได้อยู่แหละนะฮะแต่ว่าสัตว์ที่เป็นตัวอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะอะไรยังไงนะฮะแต่เราก็ตั้งแผ่เพราะเราอยากแผ่ให้เขาเราอยากให้เขาไม่ต้องเกิดมาเป็นสัตว์เราอยากให้เขาเปลี่ยนร่างปรับภูมิไปเป็นมนุษย์บ้างได้ทำบุญกุศลมาสร้างบุญบารมีอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะคนเราก็เวียนไปเวียนมาขนาดอย่างนี้ล่ะค่ะขนาดพระโพธิสัตว์ยุคหนึ่งท่านก็ยังไปเกิดเป็นนกฮูกอะค่ะนกฮูกไม่ใช่นกฮูกหรือนกอะไรนะที่ไฟไหม้ป่าแล้วท่านกำหนดจิตนะฮะว่าแบบขอให้แบบบุญกุศลที่ท่านทำมาเนี่ยหยุดไฟไหม้ป่าไปอะไรเงี้ยนะฮะท่านแบบเคยแบบปรารถนาคือสร้างบุญบารมีเป็นสายพระโพธิสัตว์นะฮะแล้วมีชาติหนึ่งท่านก็ไปเกิดเป็นนกกันนะฮะนั่นแหละเนาะอันนี้เราฟังเราอ่านมานะคะก็เวียนไปอย่างนี้แหละเราก็อาจจะเป็นสารพัดสิ่งสารพัดอย่างเหมือนกันนะคะทีนี้เราเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราเห็นสัตว์เราก็เลยบอกว่าเออเราแผ่บุญให้เขาเพื่อให้เขาที่จะได้แบบปรับภูมิไปบ้างไม่ต้องมาเวียนเป็นสัตว์อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะนี่แหละ
ค่อยๆทำเอานะคะสร้างทรัพย์ภายในกันหลวงตาบอกมาสร้างบุญบารมีสร้างบุญกุศลนะคะทรัพย์ภายในที่ไม่มีใครสามารถปล้นไปได้เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากเลยเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครปล้นไปได้อะค่ะนะคะต่อให้เราบางทีเขาขอเราให้เขาเนี่ยเขาก็ยังรับไม่ได้เลยนะคะเหมือนพวกอะไรล่างๆอะไรเงี้ยเขาขอเราพวกเปรตอสุรกายอย่างเงี้ยยังรับบุญไม่ค่อยได้แต่จะรับความเย็นได้แต่รับบุญที่จะปรับภูมิไปคงจะยากอยู่อะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะบางคนอ่ะกลัวบางคนกลัวผีกลัวโลกวิญญาณกลัวนั่นกลัวนี่อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจแหละเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็เลยอาจจะฟังนั่นนี่มาก็จะหวาดวันกลัวแพนิคยังไม่ลงมือเหตุเลยค่ะย่านแล้วย่านกลัวมากเลยผีจะมาผีจะตามเจ้ากรรมในเวรจะมาเร็วขึ้นโอ้ยถ้าเจ้ากรรมในเวรหนักๆมาเจอเราแล้วเราไม่มีอะไรที่จะคอยดูแลคุ้มครองนะคะเขาก็ชากเราเลยค่ะตุยไปเลยลาโลกไปไวอย่างเร็วแล้วก็ไปติดภูมิสัมภเวสีอีกนะคะดังนั้นเนี่ยให้คิดตามหลักของความเป็นจริงนะคะคิดตามหลักของเป็นจริงว่าเนี่ยอย่าไปรอวันเวลาบางคนบอกว่าคุณหน้าทำงานประจำมันทำไม่ได้คุณหน้ามันต้องทำงานมันเหนื่อยอะไรเงี้ยมันทำได้นะคะถ้าใครที่อยากเปลี่ยนนะถ้าใครที่อยากเปลี่ยนถ้าใครที่มีข้อโต้แย้งเยอะแยะมากมายก็ถ้ายังชอบฟังไปสักวันนึงอาจจะซึมเหมือนดิฉันฟังหลวงตาก็ได้ดิฉันน่าอยากทำมากเลยสมัยก่อนที่ดิฉันยังไม่ได้ทำดิฉันอยากทำมากเลยอยากภาวนาเป็นมากๆเลยอยากภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็ภาวนาแต่ดิฉันก็ได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนยุคนั้นตอนนั้นท่านบอกว่าให้ภาวนาพุทโธเราก็อยากภาวนาได้มากเลยว่าโอ้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงท่านจับพุทโธได้ทุกอิริยาบถเนี่ยเดินก็ทำนั่งก็ทำกวาดลานวัดก็ทำงานใดๆก็ทำภาวนานั่งสมาธินอนก็ทำอะไรเงี้ยเราอยากทำได้แบบนี้มากๆเลยท่านเอาจิตไปจับยังไงถึงจับคำภาวนาได้คิดค่ะคิดเพราะว่าอยากทำแบบนี้อยากทำให้ได้แต่ว่าคิดโอ้ยบ่ได้ดอกยากกระโดดโอ้ยยากหัวต้องคิดนั่นคิดนี่มันทำไม่ได้ค่ะมันต้องเราคิดว่าตาเราไปเจออะไรเราก็จะตามสิ่งนั้นไปหูเราไปได้ยินอะไรเราก็จะตามสิ่งนั้นไปเราไปอ่านเราไปฟังเราไปสัมผัสอะไรเราก็ตามสิ่งนั้นไปเราก็เลยว่าแล้วท่านจับยังไงเพื่อให้จิตท่านอยู่กับคำภาวนาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่สายไปกับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสดิฉันน่ะอยากรู้ข้อนี้มากเลยสมัยที่ดิฉันยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ติดกับดิฉันมานานแล้วความรู้สึกนี้นะคะตั้งแต่20-30ปีกว่านั่นแหละพ่ออยากรู้ว่าท่านเอาจิตไปจับยังไงท่านจะไม่ไหลไปตามที่ท่านเห็นเรื่องที่ท่านเห็นหูที่ท่านได้ยินในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือสิ่งที่ท่านสัมผัสท่านใช้จิตแยกออกยังไงในการตาเห็นแต่ไม่ไปกับสิ่งนั้นหูได้ยินแต่ไม่ไปกับสิ่งนั้นแต่จิตยังจับภาวนาอยู่หรือพิจารณาอยู่หรือแผ่บุญอยู่อะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเมื่อมารู้แล้วเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วสิ่งที่เราสงสัยเข้าใจแล้วว่าการก้าวผ่านเนี่ยมันก้าวผ่านได้ยังไงก็คือทำให้มันชินแล้วก็สั่งจิตนะคะว่าเนี่ยคือสิ่งที่จิตต้องทำงานของจิตในการปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์ในการภาวนาในการทำบุญทำทานอนุโมทนาบุญเก็บบุญหรือนั่งสมาธิใดๆก็ตามที่เป็นคุณความดีด้านการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ทำนะคะนั่นแหละก็ทำมาเรื่อยๆโอ้ยถ้าใครก้าวผ่านแล้วได้ฐานอย่างที่หลวงตาพูดนะคะอะไรสิ่งอื่นที่ยังตามนุษย์มองไม่เห็นไม่ต้องไปคิดถึงมันให้ก้าวผ่านเอาแค่ฐานได้เนี่ยถือว่าคุณโคตรเก่งเลยเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมมานานแต่ยังไม่ได้ตรงเนี้ยก็จะเอาง่ายๆจิตถามว่าจิตยังดีไหมก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังรับสิ่งอื่นๆที่เข้ามากระทบได้เยอะพอสมควรน่ะมันวางไม่เป็นมันเบนไม่ได้นะคะการเบนเนี่ยการที่ท่านสอนให้เราเบนเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตเราโคตรมากๆเลยโคตรดีมากๆเลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์อ่ะแต่บางทีเราแก้ไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งกลุ้มยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้พันกันในหมดเลยแต่ถ้าเราเบนออกมาเนี่ยค่ะหรือว่าเราสวดมนต์ไปภาวนาไปเนี่ยยืนเดินเนี่ยแล้วปัญหาเนี่ยบางทีเราคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ต้องแก้แบบนี้ต้องหาทางออกแบบนี้คือสมองมันโล่งอะค่ะมันจะคิดออกนะคะนี่แหละ
ก็เลยรู้แล้วว่าทำไมท่านถึงเน้นให้เราได้ฐานสมัยก่อนที่เด็กดิฉันไม่ได้ปฏิบัติดิฉันบอกมันต้องมีอะไรกับฐานแน่ๆเลยทำไมหลวงตาเน้นฐานขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยกับตรงเนี้ยถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้มันจะต้องอะไรยังไงเนี่ยทำไมท่านถึงอยากให้เราได้ตรงนี้ก่อนนะคะฐานของการทำนะคะนะคะฐานของจิตนะเมื่อเราสงสัยสงสัยจะได้ทำบอกว่าโอ้เข้าใจแล้วต่อให้เราอยู่ในเพศคารวาสก็ตามถ้าเราได้ฐานของการปฏิบัติเนี่ยแต่ดิฉันชอบทุกอิริยาบถนะทุกการทำอะไรก็ตามดิฉันชอบภาวนาดิฉันก็เลยว่าโอ้ถ้าทำได้ทุกอิริยาบถมันไวในความรู้สึกเรานะคะมันไวแล้วหลายคนที่ไปทำก็รู้สึกว่าเออที่น่าหรอวะมันรู้สึกดีขึ้นนะมันรู้สึกไม่ค่อยทุกข์สักเท่าไหร่แล้วมันก็จะเริ่มพิจารณาเห็นจิตตัวเองได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเวลามีอะไรเข้ามากระทบแล้วรู้สึกว่ามันทุกข์มันต้องรีบออกต่อให้ออกแบบเวลากว่าจะออกก่อนที่มันจะออกจากทุกข์นะคะเวลาสมมติเรื่องเนี้ยเข้ามาก่อนที่จะกว่าที่จะออกได้บางทีแบบโอ้ยแทบจะขาดในความรู้สึกนะคะเหมือนเราสู้ความรู้สึกนะความทุกข์อะกว่าที่เราจะออกมาได้นั้นเราแทบจะขาดกระเสือกกระสนออกมาเพราะเราเหนื่อยเราไม่อยากจับอารมณ์นั้นเราไม่อยากเสียน้ำตาเราไม่อยากร้องไห้เราไม่อยากจิตดิ่งกับอารมณ์นั้นอะไรอย่างนี้นะคะพยายามออกมาเดินออกมาจับคำภาวนานะคะนั่นแหละพิจารณาไม่ได้นะคะเวลามีความทุกข์เนี่ยถ้าบรรทุกหนาๆพิจารณาไม่ออกนะคะจะต้องเบนออกมาให้ได้ให้จิตไปจับสิ่งอื่นก่อนก็คือสิ่งที่ท่านสอนนะคะอันนี้ดิฉันพิจารณาจากตัวดิฉันเองนะดิฉันไม่ได้ไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ทำเองเราจะจับความรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าเราทำเองเราจะพูดออกมาจากความรู้สึกของเราว่าเนี่ยเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยแล้วเราออกจากทุกข์นั้นได้ไงแล้วไม่ใช่ว่ากว่าที่จะออกมาได้คือออกมาแล้วเบาเพลินก็ยังสุขก็ยังเศร้าอยู่ก็ยังเสียใจอยู่แต่เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆแผ่เมตตาไปเรื่อยๆจิตเราเนี่ยเศร้าหมองมากเลยเรารู้เลยว่าวันไหนที่เราเจอทุกข์เดือนไหนช่วงไหนที่เราเจอทุกข์แล้วเราเครียดเราคิดเราเศร้าเราไม่สบายใจเนี่ยจิตเราจะหม่นหมองถึงภาวนาอยู่ทุกขณะเวลาก็ตามแต่มันก็หม่นหมองจนมันผ่านเรื่องนั้นไปได้ค่ะนะคะคือไม่อยากจับนะไม่อยากจับความทุกข์นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละคนที่จับความทุกข์นั้นๆจะเกิดความคนที่จับความทุกข์นานๆเศร้านานๆเสียใจนานๆโกรธนานๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายเพราะเซลล์มันทำงานผิดปกติดินน้ำลมไฟในร่างกายมันตีขึ้นตีลงอืดๆโมโหหน้าดำหน้าแดงท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกายแบบรู้สึกร้อนไปทั่วตัวเลยรู้สึกแล้วแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ใดนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อมันจับนานๆก็อยู่กับกองคลุกนานๆอยู่เช่นสามีภรรยาลูกเต้าอะไรก็ตามอยู่นานๆหลายวันหลายเดือนไปถ้าเราไม่จัดการเขาก็จัดการเราหรือว่าบางทีเราก็เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยด้วยความที่มันไม่ชินมันจะมาจับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยากก็จะโอ้ยลูกเหนื่อยจังเลยลูกภาวนาไม่ได้เพราะลูกป่วยโอ้ลูกเหนื่อยจังเลยลูกรู้สึกว่ากายสังขารลูกไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะตอนที่ปกติก็ทำไม่ได้ตอนที่ป่วยก็ทำไม่ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ฟังท่านแล้วพิจารณาตามแล้วพยายามตีโจทย์ให้แตกในสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะพยายามลงมือทำแล้วพิสูจน์ทดสอบพิจารณาไปเรื่อยๆท่านจะเห็นได้ว่าโอ้ยสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยไม่ได้เพื่อท่านเพื่อเรานี่เองนะเพื่อเรานี่เองในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวสังคมครอบครัวสังคมทำงานสังคมเพื่อนบ้านอยู่ในอะไรก็ตามให้มันทุกน้อยที่สุดให้มันมีปัญญาให้มันมีสติให้มันมีศีลสมาธิปัญญาไปควบคู่กันให้ชีวิตในอยู่ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยในทุกวันทุกเดือนทุกปีผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปเนี่ยอย่างไม่ทุกข์มากเกินไปนะคะอันเนี้ยเล่าสู่กันฟัง เผื่อมีคนเชื่อนะคะใครที่ทำได้ก็ดีใจเนาะดีใจด้วยดีใจด้วยมากๆนะคะเมื่อคืนนั่งสวดมนต์อยู่เดี๋ยวเราว่าเล่าเรื่องการสวดมนต์ทำวัดเย็นให้ฟังดีกว่านะนั่งสวดมนต์อยู่โอ้ยทำไมคืนนี้นั่งสวดมนต์ดีจังเลยเนี่ยรู้สึกว่าอะไรที่เห็นก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะสว่างขึ้นนะเห็นมากขึ้นชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วด้วยความที่มันเห็นเนาะ
ันเห็นและแต่ก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกเฉยๆเห็นเฉยๆคือพลังงานทุกพลังงานเนี่ยมันเวลามาใกล้เราเราจะสามารถสัมผัสได้เช่นลมพัดมาเย็นๆนะคะเราไม่เห็นลมใช่ไหมแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันเย็นเราไม่เห็นแสงพลังงานแสงแดดใช่ไหมแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเราไปเดินตากแดดแล้วมันร้อนอะไรอย่างนี้นะคะเวลาพลังงานเหล่านี้ก็เหมือนกันเราเห็นเขาแต่ถ้าเราตอนแรกมันจะเห็นก่อนมันยังไม่ค่อยที่มากระทบกายยังไม่ค่อยรู้นะคะยังไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของแสงสว่างหรือพลังงานโลกวิญญาณก็ตามนะคะและเมื่อเราเห็นปุ๊บเราเริ่มนานไปนะคะนานไปเหมือนเมื่อคืนเนี่ยนานไปเริ่มจับคลื่นได้จับสัมผัสได้ว่าเวลาเข้ามาใกล้เราจะเป็นยังไงเขาฟื้นลงมานะคะมันเป็นร่างโป่งๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่เห็นเป็นโครงมนุษย์เป๊ะก็ตามแต่เป็นร่างโป่งๆแล้วมานั่งอยู่ข้างเราเนี่ยคือเข้าใจชัดเมื่อคืนนะคะมันเป็นเหมือนไม่ได้ติดแต่เราก็จริงแต่ว่ามันอยู่ใกล้มากมันเป็นคลื่นเหมือนเวลาเราถูมือนานๆนานๆให้มันเกิดความร้อนแล้วเราไปวางไว้บนผมของใครสักคนหนึ่งแล้วผมมันแบบชี้ขึ้นมาตามแรงไฟฟ้าสถิตนะเหมือนกันโลกวิญญาณเวลาเขามานั่งใกล้ๆเราแล้วเวลาเราเริ่มสัมผัสขึ้นเขาได้มันเป็นเหมือนไฟฟ้าสถิตนะดูดรู้สึกว่ามันถึงมันไม่ดูดมากแต่มันรู้สึกว่าอ๋อพลังงานเขากับพลังงานเราที่เขามาใกล้กันเราเริ่มจับพลังงานเขาได้มันเป็นแบบนี้เองนะฮะอันเนี้ยด้วยความที่เห็นแต่ก่อนก็เห็นนะคะแต่ก่อนที่เขาเห็นแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบนี้แต่รู้แค่ว่าโอ้พลังงานขึ้นลงโลกวิญญาณขึ้นลงนะคะพลังงานแสงสว่างก็เห็นอยู่แต่บางครั้งเวลาพลังงานแสงสว่างมากระทบหน้าเราเนี้ยจะรู้สึกยิบ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 เหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนไฟฟ้าสถิตเล็กๆนะคะยิบ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 นะคะและทีเนี้ยเมื่อคืนก็เลยเห็นสิ่งนี้แหละแล้วก็บอกโอ้ตอนที่เรารู้สึกเราต้องเริ่มตอนที่เราจับได้ว่าเขาลงมาข้างเราแล้วเวลามันเกิดความรู้สึกเราจะต้องพยายามจำอารมณ์นั้นให้ได้ว่าพลังงานที่เรากับเขามาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแบบใดว่าพลังงานมันเป็นรูปแบบใดมันเกิดการต้านหรือการอะไรกันยังไงก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นพลังงานแบบนี้ก็คือเหมือนเกิดไฟฟ้าสถิตเอาเหมือนที่เราที่ฉันเล่าแหละเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนแล้วเกิดเหมือนผลักกันดึงกันผลักกันดึงกันกายหยาบกับกายละเอียดที่นั่งอยู่ข้างกันอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยถามว่าเล่าทำไมคะคุณนัทเล่าให้สังเกตเวลาเรานั่งสวดมนต์ถ้าเราบางคนเนี่ยเขาไม่เห็นแต่เขารู้สึกนะคะเขารู้สึกว่าทำไมมีอะไรมานั่งอยู่ข้างทำไมมีอะไรมาแตะตัวเราเวลาโลกวิญญาณเขาแตะตัวเราอะค่ะบางทีอะเขาเห็นเรานั่งสวดมนต์เนาะเขาเห็นกายข้างในเราเขาไม่ได้เห็นเขามองทะลุกายหยาบไปเลยเห็นกายข้างในที่มันมีแสงสว่างอย่างที่หลวงตาพูดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเวลาเขาอยากรู้อะค่ะเขาเห็นเรานั่งนิ่งมากเหมือนตอไม้เงี้ยแล้วเห็นแสงสว่างส่องออกมาเงี้ยดิฉันคิดว่าเขาคงอยากรู้ว่าคืออะไรเขาแตะเราอย่างเงี้ยค่ะเขาผลักเราโดยที่เขาไม่มีกายหยาบแต่สามารถผลักให้เราเอนได้อะคิดดูนะคะบางทีแบบผลักให้เราจนเรารู้สึกว่าเราเซไปอีกข้างนึงบอกว่าจะจิ้มฉันทำไมเนี่ยจะผลักฉันทำไมเนี่ยผลักตรงบ่าหรืออะไรก็ตามนะเหมือนว่ามีอยู่วันนึงนั่งสวดมนต์อยู่เหมือนอะไรมาแทงจึ๊กข้างหลังอะค่ะแทงตรงสะบักข้างหลังนะคะข้างขวาบอกว่าเออแกก็บาปนะแกก็จะบาปแล้วจะบอกให้ฉันนั่งสวดมนต์อยู่แกก็ทำแบบนี้เดี๋ยวสะท้อนคืนเนี่ยกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยนะคะเหมือนมีอะไรที่แบบเป็นอาวุธจริงๆค่ะแล้วมันเจ็บจริงค่ะบอกว่าโอ้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเนาะคนสวดมนต์อยู่ก็มาแกล้งอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาสวดมนต์ไปเนี่ยเราพิจารณาจากสิ่งที่เราประสบพบเจอในทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไงอารมณ์แบบนี้ระวังอารมณ์แบบนี้ได้แล้วเราเจออะไรบ้างเราเจอแสงสว่างเราเจอโลกวิญญาณไหมเราได้ยินในสิ่งที่เขาคุยกับเรานะคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะฮะถามว่ามันเป็นยังไงคุณหน้ามันรู้สึกมันจากที่มันกลัวจัดๆมันผ่านก้าวผ่านความกลัวมามันก็จะรู้สึกว่าเออเป็นประโยชน์เนาะแล้วเมื่อเป็นประโยชน์สักพักหนึ่งมันทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะรู้เออเขาเป็นเพื่อนเรารู้สึกเลยว่าทีเนี้ยเขาเริ่มเป็นเพื่อน
ความรู้สึกเราเปลี่ยนแล้วกลายเป็นว่าเราทำเนี่ยเพื่อนเราก็อยากทำทุกคืนที่เรานั่งสวดมนต์เพื่อนเราก็อยากมาสวดด้วยเพื่อนเราก็อยากมาน้อมรับบุญด้วยเพื่อนเราก็อยากปรับภพภูมิไปอะไรก็ว่านะคะและทำไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นว่าความเคยชินกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเราก็เลยอยากทำเพื่อเขาเราอยากทำเพื่อเขาเราจะบอกว่าฉันจะใช้กายหยาบฉันใช้จิตฉันใช้กายหยาบฉันมีรูปมีนามในครบเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดในชาติภพนี้ที่ฉันตื่นรู้ในการปฏิบัติธรรมและอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นรู้ของเราหมายถึงว่าได้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาลงมือทำจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละทีเนี้ยเขากับเราก็เลยเป็นเพื่อนกันมีความรู้สึกดีค่ะที่มีเพื่อนมีความรู้สึกดีที่มีเพื่อนทางโลกวิญญาณนะเหมือนเมื่อคืนเนี่ยนั่งสวดมนต์อยู่มีฟืบเข้ามาเป็นกายแบบไม่น่าจะใช่โลกวิญญาณสัมภเวสีค่ะเพราะว่าเขาเป็นโป่งๆแล้วสีแดงๆอ่ะเขาบอกว่าพวกเรามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็เลยฟังปุ๊บเป็นเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆทุ้มๆมันนะคะก็เลยว่าขอน้อมให้น้อมรับบุญเลยนะคะให้น้อมรับบุญเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาขออะไรแต่เราก็ขอให้เขาน้อมรับบุญเลยอันเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามจะทำให้เรากลัวหรือไม่กลัวก็ตามดิฉันจะบอกว่าสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยคือการสวดมนต์แผ่บุญนะคะขอให้พวกท่านเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ดิฉันตั้งใจทำไม่ได้คิดที่จะทำร้ายผู้ใดฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เข้ามาทั้งดีและไม่ดีเนี่ยขอให้ได้มีส่วนร่วมในบุญที่ดิฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยนะก็กล่าวแบบนี้ถึงเขาจะรับหรือไม่รับก็ตามอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละเนาะเพื่อให้เขารู้เจตนาของเราว่าเจตนาของเราคืออะไรเวลาทำไปไม่ได้คิดว่าจะต้องรวยหรืออะไรก็ตามนะคิดแค่ว่ามันเป็นประโยชน์เนาะสิ่งที่เราทำยังไงเราก็ได้อยู่แล้วเป็นบุญกุศลของเราที่ได้ทำแต่เราก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นในระหว่างทางการเดินของเราเราก็อยากช่วยคนที่อยู่ข้างถนนหนทางที่เราเดินผ่านไปเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ด้วยเพื่อให้เขาได้คลายจากทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คิดแค่นี้นะคะแล้วก็ยิ่งเป็นสัมภเวสีเนี่ยไม่ได้ไปคาดหวังกับเขาเลยค่ะว่าเขาจะช่วยเราอะไรยังไงแต่ถ้าเขาปรับภูมิเป็นเทพเทวดาก็จะบอกเขาว่ามาคอยดูแลคุ้มครองกันหน่อยนะคะดูแลดิฉันในเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยนะถ้าท่านสามารถช่วยได้ถ้าท่านช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็มาแค่มาสวดมนต์มาน้อมรับบุญด้วยกันก็พอแล้วก็นี่แหละเป็นสาเหตุของการที่เราไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเทพเทวดาท่านใดก็ตามเราก็เลยไปผูกความสัมพันธ์กับเขาไปตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายบุญท่านเทพเทวดาศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้บุญในสิ่งที่เราได้ทำเพราะเราเป็นมนุษย์มีรูปมีนามเราทำได้หลวงตาพูดเราก็เลยต้องทุกครั้งที่ลูกสวดมนต์ภาวนาขอน้อมถวายบุญแด่ท่านนั้นท่านนี้ท่านโน้นดูแลคุ้มครองลูกด้วยนะเจ้าค้าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการใช้ชีวิตเด็กๆก็ว่าไปถ้าท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยหลวงตาบอกนี่แหละสัมภเวสีผีทั่วไปก็เราไปช่วยเขานะคะช่วยเขาถ้าเขาเป็นเทพเทวดาถ้าเขามีทรัพย์เขาหรืออะไรก็ตามถ้าเขามีกำลังเขาก็ช่วยเราคืนกลับมาอะไรกันฮะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเกื้อกูลกันอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆเราช่วยเขาเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาช่วยเราอะไรกันฮะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะว่าประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมีเยอะมากเลยมันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีเราพิจารณาไม่ออกเราก็เลยลืมเราก็เลยไม่เข้าใจเราก็เลยคิดว่ามันได้อะไรหรออะไรกันนะเหมือนมีท่านนึงถามหลวงตาว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราจะให้มันการสวดมนต์ต้องเป็นประโยชน์เนี่ยทำให้เป็นประโยชน์เนี่ยเขาแบบไม่เข้าใจว่าต้องพิจารณาแบบใดอะไรเงี้ยนะหลวงตาบอกก็พิจารณาไปสิพิจารณาใจพิจารณาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยว่าใจเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างในการปฏิบัติธรรมแล้วพิจารณาไปในสิ่งที่หูตาจมูกลิ้นกายใจเข้าไปกระทบตอนแรกอะหลวงตาพูดอย่างเงี้ยดิฉันพิจารณาไม่เป็นนะคะสมัยแรกเลยที่ดิฉันนั่งฟังพิจารณาอะไรคะหนูก็คิดอยู่นะคะเรื่องทางโลกหนูเห็นอะไรหนูก็คิดตามอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องทางโลกมันก็จะมีทั้งโกรธงุนงิดโมโหอิจฉาริษยาอะไรก็ว่าไปหรือว่าไปร่วมการสร้างกรรมไม่ดีทางวาจาอะไรก็ว่าไปนะคะแต่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมนะคะการที่จิตเราอยู่กับฐานเนี่ยการเราไปเจอเรื่องทางโลกอะไรก็ตามเนี่ยเราจะพิจารณาแบบไม่เอาอารมณ์โกรธอิจฉาริษยาโมโหหรืออะไรเขาก็ตามเข้าไปร่วมในสิ่งที่เราพิจารณานั้นเราจะมองเห็นตามความเป็นจริงว่าถึงเราเห็นคนที่ทำไม่ดีเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อ
ขายังไม่รู้เนาะเขายังไม่รู้เขาไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เราจะคิดแบบเนี้ยแต่สมัยก่อนที่ดิฉันฟังหลวงตาดิฉันบอกว่าโอ้หลวงตาจะคิดสวยขนาดนั้นเหรอคะถ้าสมมติเขาทำไม่ดีเราก็แบบทำไมทำไม่ดีวะไอ้เนี่ยโคตรชั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยโคตรชั่วเลยทำไมตายไปซะเออชั่วจังขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็จะคิดแบบเหมือนมีอารมณ์โกรธนะคะถ้าสมมติผู้ชายคนนั้นไปทำไม่ดีปิดชีพผู้อื่นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะแต่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราเปลี่ยนแฮจิตเรานะคะจะบอกว่าเออคงทำบุญทำเวรทำกรรมกันมาเนาะสูงเนาะจะหลีกนี้ไปไหนก็ยังดึงมาเจอกันแล้วก็ได้มานั่นอีกจัดการชีวิตซึ่งกันและกันอีกโอ้ยขนาดเลิกลากันไปแล้วยังตามมาจองลางจองผ่านเอาชีวิตกันนะคะเราก็บอกว่าเออเราคิดได้แบบนี้เราคิดว่าเป็นกรรมที่เขาผูกพันกันมานะคะเราก็จะโอ้ตายก็ตายไปเนาะก็แผ่บุญให้แล้วกันเอาเป็นกรรมผูกพันกันมาเราไม่สามารถเข้าไปช่วยใครได้หรอกแทรกกรรมใครไม่ได้เนี่ยเราก็โอเคก็แผ่บุญให้คนนั้นคนนี้คนโน้นที่เราเห็นหรือว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองใดๆก็ตามพวกที่ทำไม่ดีใดๆก็ตามบอกว่าเอ้ยเนาะก็ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ตายไปก็ไปตามทางนะคะก็เข้าใจอยู่โอเคก็เป็นตัวปั่นวัฏฏะสงสารต่อไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนะในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเข้าใจแบบเนี้ยแต่สมัยก่อนมันจะไม่ได้เข้าใจแบบเนี้ยมันจะไปตามอารมณ์นั้นเลยอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ด่าอารมณ์อะไรก็ว่าไปนะคะนั่นแหละเนาะเวลาเห็นคนทำไม่ดีเกิดสังเวชนะคะว่าเออเขายังไม่รู้เนาะเขาไม่เชื่อหรือว่าบุญคุณโทษเนาะเขายังไม่เข้าใจเนาะเออเขาเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันมาเนาะเขาผูกกันมาเนาะเขาอาฆาตแค้นกันมาเนาะเขาก็เลยต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยปัจจุบันมาจากอดีตนะคะหลวงตาบอกแล้วอดีตปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ที่สร้างณปัจจุบันหรือกรรมที่ในอดีตที่ทำมานะคะแล้วปัจจุบันก็จะต่อไปในอนาคตฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไว้ณปัจจุบันนี่แหละคือการวางแผนในอนาคตของเรานะคะหลวงตาพูดแบบนี้ก็เลยว่างั้นลูกก็จะทำแต่กรรมดีแล้วกันลูกจะสร้างแต่สิ่งดีๆแล้วกันบันทึกสิ่งไม่ดีก็อาจจะมีบ้างแต่ให้มันน้อยกว่ากรรมดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนาะในแต่ละวันดิฉันก็อยู่แบบนี้ค่ะอยู่กับการทำคลิปอยู่กับการตอบคำถามอยู่กับการให้คำตอบทั้งหน้าบ้านหลังบ้านดิฉันก็อยู่การภาวนากินข้าวทำงานบ้านก็อยู่การภาวนาไปสวนไปนั่นไปนี่ก็อยู่การภาวนาแผ่เมตตาบันทึกบุญดิฉันก็อยู่แบบเนี้ยทั้งวันเกิดการพิจารณาในสิ่งที่เห็นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็รู้บ้างรู้ทุกข์รู้สุขรู้เศร้ารู้เสียใจรู้ว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาเบียดเบียนอารมณ์ให้เราเกิดความเศร้าความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปฏิบัติธรรมภาวนาไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะร้องไห้จะเสียใจจะยิ้มจะหัวเราะก็ยังภาวนาอยู่แผ่เมตตาอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ท่านสอนเราแล้วถ้าใครที่อยากบรรลุความตั้งมั่นของตัวเองไม่ว่าจะในระยะเวลาชาติภพนี้หรือชาติภพต่อไปก็ต้องทำแบบที่ท่านสอนนะคะถ้าอย่างนั้นมันผ่านไม่ได้มันโดนเรื่องทางโลกดึงมันโดนเรื่องโลกดึงเรื่องความเพลิดเพลินความสนุกสนานความมอมเมาทางโลกดึงจากสื่อโซเชียลนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะปฏิบัติไปมันจะเกิดการพิจารณาเป็นเองนะคะช่วงแรกๆนะพิจารณาเอียงค่ะหลวงตาคิดบ่ออกเลยค่ะคิดไม่ออกจะพิจารณายังไงคะเวลาปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอ้านี่ไงทำกับโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันนี่ว่าอะไรเงี้ยมีดิฉันไปเจอท่านหนึ่งนะว่าโลกกับธรรมมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ไงธรรมก็คือธรรมโลกก็คือโลกอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องทางโลกอะเรื่องทางโลกกับเรื่องทางธรรมมันอยู่คู่กันท่านบอกบางคนบอกว่ามันจะมาอยู่คู่กันได้ไงเรื่องทางโลกก็คือเรื่องทางโลกเรื่องทางธรรมก็คือเรื่องทางธรรมแต่เวลาเราเรียนธรรมนะเราจะเอาธรรมไปพิจารณาเรื่องทางโลกนะคะอันเนี้ยถ้าใครที่ปฏิบัติแล้วไปสังเกตดูนะไปสังเกตดูแล้วก็พิจารณาดูว่าเฮ้ยคุณน่าการใช้ชีวิตแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยเราเอาปัญญาสมาธิศีลใดๆก็ตามมาใช้ชีวิตทางโลกให้ดีมากเลยเราระมัดระวังในการใช้ชีวิตเราไม่ผิดลูกผิดเมียผิดผัวไม่ได้สร้างกรรมวาจาใจสุรามีระยะหรือใดๆก็ตามเอาธรรมนะคะมาควบคุมในการใช้ชีวิตทางโลกเอาธรรมมาควบคุมในการคิดพูดกระทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมันจะเห็นได้ชัดมากเลยถ้าใครที่ฉลาดแล้วคิดเป็นนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังเพื่อเชื่อ
นะนั่นแหละท่านก็เลยให้ทำบางคนเนี่ยโอ้ยจักมันอีหยังมั่วตีกันได้หมดบางคนคิดยากงานเลยในการปฏิบัติธรรมบอกว่าโอ้ยแค่ได้ฐานนะคะแต่ก่อนในฉันก็ไม่เข้าใจหรอกโอ้มันจะได้อีหยังคะภาวนาอยู่อย่างเดียวเนี่ยค่ะมันจะได้อีหยังคะภาวนาไปเรื่อยๆแผ่เมตตาไปเรื่อยๆบันทึกบุญไปเรื่อยๆหนูสิได้อีหยังคะหนูรู้ว่าหนูได้บุญนะแต่หนูว่ามันจะไปใช้ชีวิตเรื่องทางโลกได้ยังไงคะหนูภาวนาเป็นเรื่องทางธรรมหนูแผ่เมตตาเป็นเรื่องธรรมธรรมหนูอนุโมทนาบุญเป็นเรื่องทางธรรมแล้วหนูจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ชีวิตทางโลกได้ยังไงเมื่อทำไปหลายปีโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะทำให้เรามีปัญญามีปัญญาในการใช้ชีวิตในการพบผู้คนในการเจอผู้คนในการทำงานในการคบในการพูดคุยในการใดๆก็ตามมีสติในการพูดในการคิดในการกระทำจากในระดับครอบครัวองค์กรการทำงานสังคมหมู่บ้านแวดล้อมอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละคือเกิดปัญญาจากการพิจารณาธรรมนะคะเกิดปัญญาจากการปฏิบัติธรรมนะคะนี่แหละมันจะพิจารณาเกิดปัญญาขึ้นเองตอนแรกก็จะพิจารณาอีกอย่างเนาะจะไปพิจารณาอะไรเนาะจับเรื่องมาพิจารณาหรือเปล่าไม่ได้จับนะคะการที่จะพิจารณามันเกิดขึ้นจากสิ่งที่หูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบมันไม่ได้จับเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเลยไม่ใช่ส่วนมากเราจะไปพิจารณาจากสิ่งที่เราไปประสบพบเจอได้ยินได้ฟังได้เห็นได้จับได้ต้องได้สัมผัสนะคะนั่นแหละเนาะโอเคให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจปฏิบัติไปเรื่อยๆหลวงตาบอกว่าโลกเวลาในโลกมนุษย์มันสั้นพูดแป๊บเดียวค่ะวันนึง24ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวมากเลยผ่านบ่ายผ่านเที่ยงผ่านบ่ายผ่านค่ำมาไวมากเลยนะคะบันทึกแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากเลยบางคนก็แบบทางโลกอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนดิฉันก็ทางโลกอย่างเดียวโอ้ใครจะมาคิดได้ในระหว่างวันคะว่าจะมาแผ่เมตตาให้กับลุงคนเนี้ยเนี่ยที่ขายไก่ทอดอยู่เนี่ยไปถามเขาว่าขายไก่ทอดดีไหมคะเขาบอกไม่ดีถ้า